จนถึงขนาดนี้ผ่านมา1ปีนะครับท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าชาวโรฮิงญาที่อพยพมายังบังคลาเทศจะสามารถกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองได้นะครับในขณะที่สภาพของค่ายผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศตอนนี้ก็ย่ำแย่ลงทุกทีจากมรสุมที่มีฝนตกหนักอยู่ในขณะนี้ด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานครับรัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้สื่อมวลชนเยี่ยมค่ายผู้อพยพโรฮิงญาเต็ดเกปีในรัฐยะไข่ที่มีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ราว 129,000 คนแม้ว่าสถานการณ์เรื่องอาหารการศึกษาบริการสุขภาพและการหางานจะยังน่าเป็นห่วงแต่รายงานระบุว่าก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีกว่าค่ายอื่นๆที่รัฐบาลมักไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาประกาศพร้อมรับชาวโรฮิงญากลับเข้าประเทศแต่มักมีข่าวรายงานว่าเมียนมาทำให้กระบวนการต่างๆยุ่งยากและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผู้อพยพจำนวนมากก็ปฏิเสธที่จะย้ายกลับนอกเสียจากว่าจะได้รับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและการชดเชยอารารบอร์มัตพาร์การาดิเล่โรฮิงญาฮุยโกซิโลยาดะพาร์การาดิเล่ซายอมอันเดลน่าใจยมอาราซากาจูบินอารากอร์บารีอารารูเบกกินเดียฟูริบุตัวใจยมเลยอันเดลน่าใจยมอาราบาร์บ้านเดลอารานาใจมารามาเรฟเลยบุมองเกอร์อาราใจฟารันดิยมบุนะรู้เองก็เหรอมานี่เลยก็ใส่เดลโอคุมาเต็นเดลใจยมเลยอันเดลน่าใจยมอาราสหประชาชาติรายงานว่าสภาพค่ายอพยพหลายแห่งในเมียนมานั้นไม่ปลอดภัยสำหรับการส่งชาวโรฮิงญากลับทำให้รัฐบาลเมียนมาประกาศเตรียมปิดค่ายผู้อพยพเกือบ20แห่งอ้างว่าเป็นไปตามคำแนะนำของสหประชาชาติที่ผ่านมาเมียนมาปฏิเสธความรุนแรงที่เกิดขึ้นว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ก็ยังเรียกชาวโรฮิงญาว่าเป็นคนเบงกาลีไม่ใช่คนท้องถิ่นของเมียนมานอกจากนี้รัฐบาลเมียนมายังประกาศว่าชาวโรฮิงญาที่จะเดินทางกลับเข้าเมียนมามาจากบังกลาเทศจะต้องทำบัตรยืนยันสัญชาติซึ่งไม่ใช่บัตรประชาชนและจะทำให้ไม่มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่เหมือนชาวเมียนมาทั่วไปตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีจุดตรวจกองทัพเมียนมาในรัฐยะไข่จนกองทัพเมียนมาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างชาวโรฮิงญาติดอาวุธตั้งแต่25สิงหาคมปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีชาวโรฮิงญาหนีความรุนแรงในเมียนมาเข้ามาบังกลาเทศราว 700,000 คนแม้เมียนมาและบังกลาเทศได้บรรลุข้อตกลงส่งตัวผู้อพยพกลับเมียนมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่กระบวนการส่งตัวกลับยังไม่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการกิรติกรนาคสมภพเปล่าทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน